สวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว League of Legends กับผมหน้าเกมเมอร์นั่นเองในครั้งนี้นะครับผมเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายเลยเพราะฉะนั้นฮะถ้าพร้อมกันแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาถึงหัวข้อแรกในวันนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับแชมเปี้ยนที่หลายๆคนคงจะบ่นว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากมากเหลือเกินซึ่งนั่นก็คือเซรานั่นเองและมาคราวนี้นะฮะเจ้าถังพลังงานลอยได้เนี่ยได้ถูกปรับโฉมใหม่เป็นอย่างมากให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาดูที่แพสซีฟสกิลกันก่อนเลยครับในคราวนี้นะครับผมเซแรดถูกเปลี่ยนไปได้รับเมจิกเพเนเทรชันตามเลเวลของเขาและทุกครั้งที่ใช้ออโต้แอทแทคทุก10วินาทีของการโจมตีถัดไปของเซแรดจะฟื้นฟูมานาของมานามากที่สุดครับโดยถ้าตีสัตว์ป่าหรือมินเนี่ยนแล้วก็เราจะได้ 4% ของมานาแต่ถ้าตีแชมเปี้ยนแล้วก็เราจะได้ถึง 12% เลยทีเดียวนะครับผมต่อมาคือสกิลคิวของเซแรดซีราจะทำการชาร์จและยิงลำแสงเลเซอร์โดยที่ทำเมจิกดาเมจ70 110 150 190และ230และบวกอีกประมาณ 85% ของ AP ของเราที่มีอยู่ณตอนนั้นและมันสามารถเพิ่มระยะได้ด้วยวิธีการกดค้างเอาไว้เหมือนกับวาลัสนั่นแหละครับผมต่อมาคือสกิล W ซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะทำการเรียกพลังงานมาระเบิดเป็นวงกว้างทำดาเมจ50 85 120 155และ190บวกอีก 60% ของ AP ที่มีอยู่ซึ่งศัตรูที่อยู่ในวงจะถูกสโลว์ 10% แต่ศัตรูที่โดนในจุดตรงกลางแล้วก็จะถูกดาเมจอีก 60% และถูกสโลว์เพิ่มอีก 35% ครับต่อมาคือสกิล E ของเซแรดซึ่งเขาจะทำการยิงพลังทรงกลมที่ทำเมจิกดาเมจ100 140 180 220และ260บวกเพิ่มอีก 60% ของ AP ที่มีอยู่และถ้าศัตรูที่โดนเข้าไปแล้วก็เป้าหมายนั้นจะถูกสตันหนึ่งวินาที 1.25 วินาที 1.5 วินาที 1.75 วินาทีและ2วินาทีครับแต่จะได้ผลกับเป้าหมายแรกที่โดนเท่านั้นนะครับผมและเรามาถึงสกิลสุดท้ายกันแล้วนะครับผมซึ่งนั่นก็คือสกิลอัลติเมทนั่นเองซีแรดจะทำการเข้าสู่หมวดร่างจริงของตัวเองโดยเขาจะได้รับวิชั่นเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างรอบตัวแต่ว่านะครับซีแรดจะถูกเหนี่ยวรั้งไว้กับที่และสกิลอื่นๆของเขาจะถูกระงับไว้ชั่วคราวแต่ว่าแลกกับการที่ซีแรดสามารถยิงเส้นสปาเกตตี้ได้ถึง4เส้นและจะได้รับดาเมจน้อยลง10 20และ 30% นอกจากนี้นะครับผมระยะของการโจมตีและพลังโจมตีของเส้นสปาเกตตี้จะได้รับเพิ่มขึ้นตามเลเวลของซีแรดซึ่งก็คือ150 200และ250และบวกเพิ่มอีก 45% ของ AP และได้รับระยะ 2,900 3,600 และ 4,500 ตามลำดับครับและนี่คือทั้งหมดของซีแรดนะครับผมต่อไปเราจะไปดูกันว่าแชมเปี้ยนที่มีการปรับเปลี่ยนตัวต่อไปคืออะไรกันนะครับมาถึงแชมเปี้ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวต่อไปกันแล้วนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเฮลเมนติงเกอร์เพราะนักวิทยาศาสตร์หัวหย่อยมาดูอย่างแรกกันที่แพสซีฟสกิลกันก่อนแล้วกันนะครับเฮลเมนติงเกอร์จะได้รับรีเจนกับเพื่อนและป้อมปืนของตัวเองที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาซึ่งมันก็จะได้รับเป็น HP 10 15 20 25และ30ต่อ5วินาทีครับผมต่อมาคือคิวของเฮลเมนติงเกอร์ซึ่งเขาจะทำการวางป้อมปืนไว้โจมตีในจุดที่กำหนดเอาไว้ซึ่งการโจมตีของป้อมปืนจะให้ความสำคัญกับศัตรูที่เฮลเมนติงเกอร์โจมตีอยู่หรือศัตรูตัวนั้นกำลังโจมตีเขา HP ของป้อมปืนจะเพิ่มตามเลเวลของเฮลเมนติงเกอร์และพวกป้อมปืนจะหยุดทำงานทันทีที่เฮลเมนติงเกอร์ออกจากป้อมปืนไปได้8วินาทีครับผมและทุกๆ12วินาทีป้อมปืนจะสามารถยิงเลเซอร์ได้ครับและอีกทั้งป้อมปืนสามารถลดคูลดาวน์ได้จากไอเทมลดคูลดาวน์ต่างๆได้ด้วยนะครับและสุดท้ายคือเฮลเมนติงเกอร์สามารถเสกป้อมออกมาได้ทีละ3ป้อมเหมือนเดิมนะครับถัดมาคือ W ของเฮลเมนติงเกอร์ซึ่งเขาจะทำการยิงมิสไซล์ออกมา5ลูกโดยที่จะต้องเล็งทิศทางก่อนและตัวมิสไซล์จะเฉยออกไปหากเราเล็งในระยะใกล้ตัวของเขานะครับตัวมิสไซล์นั้นจะทำดาเมจ60 90 120 150และ180บวกเพิ่มอีก 45% ของ AP ที่มีอยู่นะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงสกิล E กันบ้าง นะครับผมเฮลเมนติงเกอร์จะทำการโยนระเบิดน้อยหมาสายฟ้าปิกาจูซึ่งศัตรูที่โดนเข้าไปจะถูกทำการสโลว์ 35% เป็นเวลา2วินาทีแต่ว่าศัตรูที่โดนเต็มๆแล้วก็จะถูกสตันเป็นเวลา 1.25 วินาทีแล้วครับผมและหลังจากนั้นจะถูกสโลว์ต่ออีกประมาณเสี้ยววินาทีโดยทำดาเมจ60 100 140 180และ220บวกเพิ่มอีก 60% ของ AP นะครับเรามาถึงสกิลสุดท้ายของเฮลเมนติงเกอร์กันแล้วนะครับผมซึ่งนั่นก็คือสกิลอัลติเมทนั่นเองซึ่งเมื่อกดใช้สกิลนี้แล้วก็สเปลถัดไปของเฮลเมนติงเกอร์จะไม่เสียมานาและมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมซึ่งถ้าเกิดเป็นป้อมปืนแล้วก็ป้อมปืนจะทำดาเมจเป็น90 110 130และบวกเพิ่มอีก 33% ของ AP ที่มีอยู่และก็ทับยิงแบบเลเซอร์แล้วก็จะเป็น225 300 375บวกเพิ่มอีก 80% ของ AP ที่มีอยู่นะครับซึ่งจะแสดงผลแค่8วินาทีเท่านั้นต
่อมาคือมิสไซล์ซึ่งจะยิงมิสไซล์ออกเป็น4ชุดซึ่งจะทำดาเมจเป็น135 180 225ต่อชุดนะครับซึ่งเป้าหมายที่โดนจะได้รับดาเมจมากที่สุด550 750และ950บวกเพิ่มอีก 180% ของ AP สุดท้ายนี่ก็คือ E ซึ่งโดยการใช้สกิลนี้แล้วก็จะทำการปาลูกระเบิดที่ทำระเบิดออกมาถึง3ครั้งทำดาเมจเป็น150 200และ250บวกเพิ่มอีก 60% ของ AP ที่มีอยู่แล้วก็ทั้งหมดนี้จะทำดาเมจต่อลูกนะครับแล้วก็จะทำการสตัน 80% กับสโลว์ 80% และแอเรียก็จะกว้างขึ้นด้วยครับผมเอาละครับผมต่อมาเราจะมาดูเรื่องสกินใหม่ๆที่อัปเดตกันบ้างดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นสกินใหม่สำหรับ Y ซึ่งมาคราวนี้เธอมาในชุดเข้าคู่กับเคทลินนั่นเองซึ่งนั่นก็คือมาในชุดออฟฟิเซอร์สุดเซ็กซี่กลายเป็นสุดยอดคู่หูพิวเวอร์กันเลยทีเดียวนะครับคราวนี้และต่อมาคือเรื่องของสุรุตันแก๊งแพลงนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะฮะทาง PvE ยังไม่มีให้ลองได้เล่นกันแต่ว่า Splat Art นั้นได้โผล่ออกมาแล้วเพราะงั้นเร็วๆนี้เราก็คงจะได้จ้าเอกับแก๊งแพลงในรูปแบบใหม่กันแน่นอนครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับผมไว้อาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนลุคใหม่ของซีเวียนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันมากนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย